ท่านผู้ชมครับคราวนี้ก็มาถึงคู่ที่2ของรายการครับยืนนึกถึงครูบาอาจารย์ก็คือ10,000ต่อบางแสนผู้ที่ก้มกราบกล้องจับเนี่ยครับฝ่ายน้ำเงินสิงห์พิชิต KT ยิมทั้งคู่125ปอนด์ครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะมอบเงินสำหรับการแผลแตกนักชกเข็มละ500นอกได้การใช้แม่ไม้มวยไทยเตะขั้นคอสอกกลับเข่าลอยนอกได้แอนตาซินจ่าย 10,000 ครับจุลเคปัดหลังนอกได้แอนตาซินจ่าย 30,000 บาทเบนหน้า500ยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดนักชกคู่เอกคนละ 2,000 วิลล่าคาเฟ่ปากซอยสุขประชัยคุณนิพพยิ่งยงยอดบัวงาม22สุเทพวงศ์คำแหง27เอกราชสุนทรภูมิ28เอกชัยศรีวิชัยและ29แอดกระบาครับนภาลัยซีฟู้ดเพชรเกษม63เปิดบริการ10นาฬิกาเป็นต้นไปบริการขนมจีบซาลาเปาครบจุดรับอาหารทะเลสดๆบรรยากาศร่มรื่นเนื้อที่6ไร่ทุกคืนพบตลกเรือ2คณะพร้อมนักร้องหนุ่มสาวเกือบร้อยชีวิตนางรับเพลิน26สายันนิลันดอน27ตัวชายสมบัติเจริญ29พรศักดิ์สองแสงมาพร้อมกับคุณจตุพลชัยมงคลมีโชว์ไม่มีชาร์จเฮียเบิ้มดูแลครับนักมวยคนใดที่ขึ้นชกหลังชกได้อึดนะครับอึดที่สุดในทุกวันเสาร์ไม่ว่าแพ้ชนะน้ำมันเครื่องคาซอนเทอร์โบพลัสพันอึดทั่วรถกระบะมอบรางวัลทันที 5,000 พร้อมทั้งพลาสติกอัดลมรูปกระสอบทราย1ใบครับวันที่9พฤศจิกายนครับกรุงธนบุรีราชจัดงานครบรอบ10ปีขอเชิญชมรายการดีลาดผู้พิเศษจากกรอบุญเลิศดีลาดและรับของสำนักคุณทางจากร้านทุกโต๊ะที่กรุงธนคอมเพล็กซ์ในย่านฝั่งทนขอเชิญนักกอล์ฟร่วมการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Big Bad Big Ben TTC 2000เพื่อมีสิทธิ์ไปชิงชนะเลิศ Big Champ ที่ Spring City คุณหมิงครับเทพจีนถ้าโชคดีอาจมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ Ben E 240เลือกสมัครแข่งขันวันนี้ที่สนามกอล์ฟนิทรรศพรรคดาบินทรากอล์ฟคลับโทรศัพท์9141930นะครับสามารถเข้าแข่งขันตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม2544ครับและพญาราชสเปรย์ท่านประธานชายครับหาซื้อได้ที่แผนกยาตามร้านสินค้าทั่วไปมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปครับท่านผู้ชมครับทั้งคู่ทั้งด้าน10,000และสิงห์พิชิตความเป็นมาเข้ามายังไงเชิญครับเดี๋ยวผมขอเวลานิดนึงครับคุณชายุนชนะเทพครับผู้จัดการวิลล่าคาเฟ่ปากซอยสุขวิทย์ครับจะขึ้นมอบมาลัยตอนนี้ฟังประวัติครับหนัก125ปอนด์นะคะมุมแดงก็คือ10,000ต่อบางแสนชื่อจริงสุชาติพฤกษ์หอมเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักได้125ปอนด์ค่ะเป็นนักมวยจากจังหวัดสุรินทร์ชกมวยมาทั้งหมด45ครั้งชนะ30ครั้งแพ้14ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนสอนรงเกียรติสิงห์น้อยที่เวทีราชดำเนินปัจจุบันอายุ17ปีหัวหน้าคณะคือตีบางแสนผู้ฝึกสอนคือเก๋นครทองปาร์ควิวค่ะสำหรับมุมน้ำเงินสิงห์พิชิต KT ยิมหรือชูชีพโคนพี่มายเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก125ปอนด์เป็นนักมวยจากนครราชสีมาชกมวยมาทั้งหมด56ครั้งชนะ43ครั้งแพ้13ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนเอกสยามชอโสภิตพงศ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ18ปีหัวหน้าคณะก็คือคุณธวัชชัยจันงามผู้ฝึกสอนคือดาวนินสิงห์อัศวินกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการจิรศักดิ์แสงจำรัดค่ะขอบคุณครับก็ตอนนี้มามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาครับโดยเฉพาะมาเป็นเรื่องสำคัญครับขอเชิญผู้สนใจที่จะไปศึกษาต่อนะประเทศสหรัฐอเมริกานี่ชมงานนิทรรศการจากสถาบันศึกษาของรัฐ13สถาบันครับและงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้สอบถามที่ผู้ที่สนใจเนี่ยได้สอบถามกับทั้ง13สถาบันตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาโดยตรงเลยนะครับมีข้อมูลอะไรอยากจะรู้เรื่องสถานะวันไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนี่13สถาบันของรัฐที่อเมริกานะครับก็อยู่ในงานของนิทรรศการ USA Education Fair นะครับจัดขึ้นที่โรงแรม The Elmoran Hotel ห้องพาโนรามาชั้น14ครับ The Elmoran ก็อยู่ถนนรัชดาวันที่22 23ตุลาคมนี้2วันเท่านั้นครับ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นใครที่สนใจอยากจะส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาครับก็ไปได้ครับที่The Emerald Hotel ครับ Panorama เป็นห้องนะครับชั้น14เวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นอยากรู้ว่าไปเรียนแล้วเป็นอย่างไรถ้าเราเรียนจะต้องเสียขนาดไหนครับเรียนทางด้านไหนดีชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นยากลำบากหรือไม่หรือว่าจะอยู่กับใครก็ไปครับใครที่เป็นเรื่องสำคัญครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ว่าการศึกษานั้นเราต้องมุ่งส่งเสริมกันครับเพื่อที่จะได้คนดีๆมาช่วยเหลือประเทศชาติของเราครับมาดูมวยครับท่านผู้ชม 10,000 ต่อบางแสนฝ่ายแดงนะครับสิงห์พิชิต KT ยิมน้ำเงิน
กรรมการจีรศักดิ์แสนจำรัดครับนี่เป็นผู้ที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับเจเน็ตพยัคฆ์ลำพองนี่แหมเมื่อตะกี้นี้สร้างความสนุกสนานดุเดือดเร้าใจแล้วก็ตบท้ายด้วยความเฮฮาก็ถือได้ว่าเจเน็ตคนนี้แหละครับจะเป็นนักมวยที่เรียกว่าเรียกแฟนๆได้ในลำดับต่อไปในอนาคตแล้วครับของศึกเจ้ามวยไทยจะเติมในเรื่องของความแข็งแกร่งอีกนิดหนึ่งรอกระดูกอีกสักหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งจะชกมาไม่กี่ครั้งแต่ถ้าพูดถึงคู่นี้แล้วก็กระดูกขัดมันดีๆแล้วครับสิงห์พิชิตเคทียิมนี่ก็ไม่ธรรมดาคุณหน้าคุณตากันอยู่ครับรูปร่างจะเสียเปรียบหน่อยนึงแต่ว่าลำหักลำโค่นนี่ไม่ต้องห่วงครับ10,000ต่อบางแสนก็ประเภทสูงยาวแต่ว่าไม่ชกเลยเพลินครับสงสัยปีกลองเพลาะไปหน่อยเต้นเพลินกรรมการก็เลยหยุดครับเอาละครับใบเหลืองไปแล้ว1ครั้งตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกอาวุธกันมากขึ้นหน่อยครับยังว่าละมวยไทยไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บไม่มีโมโหเหมือนเด็กไม่โดนไม่เรียวก็มาคิดไม่ออกครับวันไหนไม่โดนไม่เรียวนี่สมองมันตีบตันไปหมดเวลาไปโรงเรียนถ้าโดนแล้วก็ปลอดโปร่งเป็นอย่างนั้นไปหมดยกที่1ท่านผู้ชมครับก็ผ่านไปยกหนึ่งแต่ว่าออกช้าไปนิดนึงเพราะมวยใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอิสุเซลจำกัดครับที่ฟีแผงสีเขียวบริษัทลอตโต้ประเทศไทยจำกัดเครื่องดื่มกระทิงแดงสปอนเซอร์เบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกนะครับยามบ่องตราลิงกาบิจูเรมแห่งประเทศไทยฟูนเสือกรัมบ็อกโซนคาสตันมอลล่าคุณรงค์ว่างประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้ความประการะแล้วก็ขอเชิญชมศึกเพชรพนมรุ้งครับศุกร์27ตุลาคมที่ลุมพินีคู่เอกของรายการโอโรนัวมาเจสิกิมพบดูเบาคงอุดมผู้รองนนทชัยสิทธิ์โอพบศรีดำเนินลูกชายเมษศักดิ์ติดตามชมยก2ต่อครับยก2ครับ10,000ต่อบางแสนนะครับแดงสิงห์พิชิตเคทียิมน้ำเงินกับสิงห์พิชิตต้องเดินนะครับเดินเข้าหาโอ้โหขวาตรงโดนเข้าไปหน้าผากครับไม่เป็นไรจุดโฟกัสอยู่ไกลหน่อยอ้าวเชียวไปอีกประเดี๋ยวแอนเดอร์สันอยากจะจ่ายครับประเภทเตะก้านคอน็อกนี่เราไม่ค่อยได้เห็นครับอยากจ่ายเหลือเกินเสียออสทิฟฟี่บอกยังไม่ค่อยได้จ่ายสักทีครับเสียออสทิฟฟี่นะครับจากแอนเดอร์สันนี่ก่อนแล้วก็อ้าวแล้วโดนแล้วเดี๋ยวลงครับมาพูดถึงอยากจ่ายโอ้โหทางด้าน 10,000 นี่แกประเภทดูซึมๆช้าๆยังไงครับประมาทไม่ได้นะครับตัวเล็กๆเตี้ยๆมัวระวังหมัดแข้งยาวๆไปแล้ว2ทีซ้อนๆเกือบไปแล้วครับเมื่อกี้นี้เตะก้านคอน็อกนี่ก็รับเงินหมื่นทันทีแล้วครับตัวเตี้ยแต่ว่าไฟสูงหน่อยทางด้านสิงห์พิชิตไม่ยอมโหลดมาเท่ากันแล้วครับขึ้นสูงเลยให้โอ้ยมีศอกอีกลูกเล่นแพรวๆทีเดียวครับสิงห์พิชิตเคทียิมเนี่ยหน้าตาแดงทีเดียวครับทางด้าน 10,000ยังดูไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปทำยกไหนจะไปออกอาวุธยกไหนแกก็คุมมาไว้เรื่อยๆคุมจนโดนแล้วครับโดนอีกแล้วนี่ในปลายท่าจะแรงเหมือนกันทางด้าน 10,000 แต่ว่าต้นๆขอสิงห์พิชิตไปก่อนนะครับการเจรจาก็ขยับอยากจะห้ามนะครับมวยไม่เข้าสักทีฟันถับมือจนปวดไหล่แล้วครับ
หมดยกที่2ผ่านไปแล้ว2ยกนะครับแหมคุณเชนก็ยิ้มปริ่มครับวันนี้ได้เจเน็ตครับเจเน็ตประสบชัยชนะนี่โอ้ครับก็ถือว่าเป็นของเล่นของใหม่ของคุณเชนครับแล้วครับหลังจากที่แหมสร้างจนน้องตุ้มนี่โด่งดังทะลุฟ้าไปแล้วนะครับยังมีเจเน็ตมาใหม่กำลังมาต่อคิวอีกคนหนึ่งคู่นี้ก็ดูกันนะครับมีข่าวมวยประชาสัมพันธ์กันนิดหนึ่งศึกวันตำรวจครับศุกร์ที่27ตุลาคมนี้ที่เวทีมวยหาดใหญ่จัดโดยดาบยุคนสุรากำแหงนะครับผู้นำรายการก็นิชาวสสภูนผลครับหรือว่านิชาวเพชรสมัยนิชาวจากใต้นั่นแหละครับเจอกับธนชัยสสกุลวงศ์และก็สุดยอดมวยเด็ดภาคใต้ทั้งรายการครับติดตามชมกันได้งานนี้ก็ทีมงานคุณเชนเมืองชนคุณประวิศวันวิจิตครับสนับสนุนอยู่ยกที่3ครับสิบมือต่อบางแสนฝ่ายแดงสิงห์พิชิตเคทียิมน้ำเงินรอเวลาครับทางด้าน10หมื่นสิงห์พิชิตยังเดินแล้วครับเริ่มออกแล้วครับได้เวลาพระเอกออกโรงครับทางด้าน10หมื่นลุยดูใจมา2ยกแล้วเอาละครับยกนี้พี่เลี้ยงสั่งลุยครับตียาวๆอย่างนี้ต้องทับตีอย่างเดียวแล้วครับเสียงเชียร์ก็เริ่มมีปรับปลายสิงห์พิชิตเองประเภทครบเครื่องนะอ้าวตีเน็บเข้าไปนี่แหละครับเน็บเข้าไปต้นขาโดนแล้วเจ็บได้ง่ายๆเหมือนกันเลาะเล็มไปเรื่อยๆนะครับแหมเตี้ยกว่าเยอะต้องโหนครับโหนไม่ลงต้องขอก็มีทั้งตัวน่ะมารองจะได้ตีถึงเอวเขาออกแข้งโอ้โหสิบหมื่นโดนแล้วครับตรงนี้แหมสิงห์พิชิตนี่แกหนักแน่นเหลือเกินตาทำท่าช้ำๆนิดๆครับทางด้านสิบหมื่นใต้ตาซ้ายครับออกแข้งโอ้ยโดนสวนจังหวะหนักๆมาสิงห์พิชิตได้หนักทีนึงแล้วก็สิบหมื่นครับโดนมาเป็นสองทีซ้อนสิงห์พิชิตติดตามแฟนร้องโอ้ยทีเดียวแล้วครับไม่รู้ว่าแฟนกองเชียร์ทางด้านสิบหมื่นหรือเปล่าร้องโอ้ยสิบหมื่นเดินแล้วครับถ้าไม่เดินจะเหลือแค่หมื่นเดียวป่ะไม่รู้โยนเจอศอกของสิงห์พิชิตกลับไปอีกดึงครับเหนียวลงไหมไม่เป็นไรกรรมการขอให้กรรมการได้ทำงานบ้างเถอะนะสองยกนี่จานเจียสักบอกยังไม่ได้ทำงานเลยครับไม่ทำงานเดี๋ยวไม่ได้พี่เลี้ยงว่าอย่างนั้นยกนี้ได้ทำงานโอ้โหจังหวะกระตกครับแล้วครับสิบหมื่นที่ว่าจะเร่งยกนี้อุตส่าห์คุมลูกมวยมาดิจับไม่ได้ครับออกมาโดนกระตกหัวทิ่มไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนเรียบร้อยเลยครับโดนแข้งของสิงห์พิชิตกับเอกแล้วโดนอีกทีนึงแล้วเดินเลยครับไม่มีอะไรครับขอเข่าอย่างเดียวขนาดสิบหมื่นว่าตีได้หรือเปล่าโดนสิงห์พิชิตกับเอกชุดหนึ่งแต่สิงห์พิชิตแกครบเครื่องครับก็สำคัญปัญหาว่าท้ายๆมียุบหรือเปล่าถ้าท้ายๆไม่มียุบก็กองเชียร์สบายใจครับหมดยกที่3ยกที่3เมื่อสักครู่นี้ก็มาดูออกอาวุธมากขึ้นครับทางด้าน 10,000 เป็นฝ่ายเดินลุยครับเข่าทั้งเข่าทั้งแข้งทางด้านสิงห์พิชิตเองก็ตอบโต้ได้ดีนะครับแต่ว่าแหมความแข็งแกร่งนี่ 10,000 นี่ก็ทำตีบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าอาศัยเดินหน้าอย่างเดียวครับสิงห์พิชิตก็พยายามตอบโต้สนุกครับยกที่3ที่ผ่านไปนี้วันนี้เดือดเชิญครับก็ต้องขอบพระคุณบริษัทซิลิเพ็กซ์อุตสาหกรรมจำกัดครับที่พี่แผงสีเขียวบริษัทโลโซ่ประเทศไทยจำกัดเครื่องดื่มจริงแดงสปอนเซอร์เบียร์ช้างนะครับยาหม่องตราเรียงกายเป็นโตเรียมปูนเสือกำมอกโซนคาส้นมอลล่าและก็บริษัททวินซิลิเพ็กซ์จำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดครับนักชกโชคอึดมีรางวัล 5,000 นะครับเชิญครับมาดูครับยกที่4 10,000 ต่อบางแสนครับมาเสียตีบางแสนคุมเองทางด้านสิงห์พิชิตเคทียิมมาสั้นกว่าเยอะเตี้ยกว่าเยอะครับโดนถีบโดนทั้งตีเข้าก็ลำบากเหมือนกันไอ้แรงๆครับThank you.
ชิดออกแค่มีฟันศอกสลับโอ้โหอันตรายครับสิบเปิดนี่แกมาของแกทื่อๆไปเรื่อยๆเลยครับเหมือนสิบล้อเดินหน้าชนอย่างเดียวไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิงห์พิชิตก็ต้องเล่นฝีมือครับฉากหลบออกทางซ้ายทางขวามีโอ้โหวิ่งไปเจอเข่าเรียกคืนมาคือเหมือนว่าสิงห์พิชิตต้องขยันหน่อยอ้าวได้เฮแล้วครับตอนนี้เล่นจังหวะแรกกันสิงห์พิชิตโดนนี่เสียงเชียร์มาดังแล้วครับทางด้านสิงห์พิชิตจังหวะนี้ได้ชุดใหญ่ทีเดียวเปิดดูไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่หรอกครับดูครับโดนสับโยนลงไปอ้าวยุ่งเหมือนกันครับสถานการณ์ตอนนี้จะเหลือแค่หมื่นเดียวไหมนี่ครับความฉลาดต้องอยู่ที่สิงห์พิชิตแหละครับโดนแข้งซ้ายไปเต็มๆโดนอีกแล้วครับวันนี้รับกับบ้านเยอะเหลือเกินนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่ารูปร่างต่างกันแต่ว่า IQ ก็ต่างกันนะครับความสามารถความฉลาดต่างกันโดนมันเข้าไปทีนึงแล้วนี่เปิดต้องเดินครับเดินแล้วออกข้างโดนเข่ายิงเดินก็ยิงโดนโอ้โหเรียกคืนมาทีนึงถ้าสิงห์พิชิตไม่หมดนะครับไม่หมดนี่สิบหมื่นลำบากครับยกนี้เรียกได้ว่าแทบจะเหมาเลยทีเดียวโดนจับโยนไปอีกแล้วทีเลี้ยงนานๆ 10,000 ก็บอกให้เดินเดินก็โดนครับยิ่งเดินยิ่งโดนครับเดินเข้าไปที่ทื่อแบบนี้โดนข้างอีกแล้วไม่มีบังไม่มีปิดเลยครับสิงห์พิชิตไม่แลกหยิบยันไว้ก่อนก็เป็นกำแพงหน้าอาวุธป้องกันตัวท้าครับทางด้าน 10,000 ด้วยครับสิบหมื่นไม่เข้าแล้วครับตอนนี้สงสัยเจ็บเหมือนกันนะครับโดนทับยกหมดยกที่4ครับท่านผู้ชมครับก็มาในยกที่4นั้นนี่แหละครับสิงห์พิชิตออกแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วมีหมัดสลับโดยเฉพาะกลางๆยกครับแข้งซ้ายเนี่ยหมัดสลับตูมเข้าไปแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาโดนก็ไปชุดใหญ่เหมาครับ10,000นี่ราคาตกเลยครับเหลือตอนนี้ไม่ถึง 1,000 แล้วจาก 10,000 นะครับดูครับออกทะเลโน่นไปอยู่บางแสนก็ไปเที่ยวชายหาดแล้วล่ะครับโอ้ฉะนั้นสิงห์พิชิตอย่างที่เรียนไปแล้วว่าฝีมือครบเครื่อง IQ ดีกว่าครับความฉลาดเหนือกว่าแต่ว่าที่แฟนๆไม่เชียร์ในตอนแรกก็อ่านว่าร่างกายเป็นรองเท่านั้นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับ 10,000 ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวอีก3นาทีถ้าเดินกล้ำแทงเขาได้จัดจะก็สถานการณ์อาจจะตีตื้นขึ้นมาครับยกสุดท้ายสิบหมื่นต่อบางแสนเข้าฝ่ายแดงสิงห์พิชิตเคทียิมน้ำเงินแม่นี่แหละครับแข้งซ้ายสิบหมื่นไม่ยอมบังครับรับเต็มๆระวังบนก็เจอแข้งระวังหมัดก็เจอแข้งระวังแข้งก็เจอหมัดดูครับเดินเข้าไปจะทื่อทื่อไปนิดนึงแค่สิบหมื่นนี่ว่ากันตามสภาพนะครับบางทีนักมวยเองก็ไม่อยากจะโดนเจ็บตัวหรอกครับแม่ไปเจอคนฉลาดกว่าลำบากเหมือนกันก็ไม่ติดครับทางด้าน 10,000 เดินเข้าไปก็เหมือนกระสอบทรายวิ่งเข้าหาคนซ้อมแล้วครับโดนอีกแล้วครับสิงห์พิชิตก็ฉากออกซ้ายขวาเหมือนกระสอบทรายติดล้อครับเดินเข้าไปเดินเตะเลี้ยงไปเลี้ยงมาหมัดบ้างสลับไปแต่ว่าก็ยังมีหัวใจที่จะเดินอยู่ครับทางด้าน 10,000 ยังไงก็ตามครับแม่ต้องยอมรับครับดูครับโอ้โหแต่ว่าใจยังสู้อยู่นี่แหละครับกระสอบทรายติดล้อครับวิ่งเข้าหาอย่างเดียวแต่ว่าทำอะไรไม่ได้สิงห์พิชิตก็ไม่ทำแล้วครับตอนนี้ประคองตัวอย่างเดียวครับเข้าไม่ถึงฉลาดกว่าเยอะครับทางด้านสิงห์พิชิตทาง 10,000 นั้นดูเหมือนว่ายก3ยกเดียวเท่านั้นครับที่จะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่ายก4ออกมาก็เหมาครับโดนเหมานะครับยกนี้ยก5
ข้ามาสิงห์พิชิตเองก็ไม่ทำครับยอมรับสภาพครับบรรดากองเชียร์ก็ยืนกันสงบเรียบร้อยมอบตัวเรียบร้อยไปแล้วครับตั้งแต่ช่วงพักยกที่4สงบนิ่งทีเดียวรับสารภาพครับกองเชียร์นี่บางทีบางครั้งเขาก็รู้จังหวะเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับว่าแหมถ้านักมวยที่ตัวเองเชียร์แล้วสู้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะดันทุลังไปทำไมดันทุลังให้นักมวยเจ็บตัวเปล่าๆยังเปิดโอกาสให้ได้ชกกันในครั้งต่อๆไปครับนักมวยบนเวทีนี่พอรู้ว่าอีกฝ่ายนึงสู้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยทำครับนี่แหละครับก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ว่าบางจังหวะที่เขาดูแล้วรู้ว่าสู้ได้แต่ไม่สู้ก็ต้องมีอารวาสกันบ้างครับรอเวลาท่านนั้นครับซื้อเวลาไปเรื่อยๆครับทางด้าน 10,000 นะครับ 10,000 ต่อบางแสนฝ่ายแดงสิงห์พิชิตนี่แม่ออกลุกเล่นเลยครับเหมือนเป็นการทวนเชิง 10,000 วันนี้เหมือนกับกระสอบทรายติดล้อครับแต่ว่าวันหน้าจะขอมาใหม่ก็แล้วกันนะครับการจิรศักดิ์เข้าไปรับจากทางด้านนี้ครับเดชชาติทรายเพชรอยู่ทางด้านโน้นแล้วก็ชูมือไม่มีปัญหาครับสิงห์พิชิต KT ยิมชนะคะแนนไปแบบขาดลอยครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่ต่อไปกันครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG